ทำไมทำหน้ามึงแบบนั้นล่ะแม่ทิพมณีพี่ชายมาหาก็ควรจะมีความสุขไม่ใช่หรือว่าแต่คุณประกามาศเถอะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจพี่ชายฉันวันนี้มีทราบว่าผีสิงหรือถูกใครทิ้งขว้างมาถึงได้เบนเข็มมาหาพี่ชายฉันตายแล้วทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะถ้าฉันไม่รู้มาก่อนว่าแม่ทิพมณีกับพ่อสมุทรเป็นพี่น้องกันฉันคงจะหลงคิดว่าแม่ทิพมณีหึงหวงพ่อสมุทรพี่ชายแท้ๆของตัวเองเอ๊ะหรือจะไม่ใช่พี่น้องกันแน่น้องสาวที่ไหนก็ย่อมอยากเห็นพี่ชายมีคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะดังนั้นการที่ฉันจะโมโหที่คุณประกามาศมายุ่งด้วยก็คงไม่แปลกนักหรอกหล่อนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความตามที่กล่าวไปนั่นแหละเจ้าค่ะนางทิพมณีมันร้ายนะต้องจับมันให้ได้คาหนังคาเขาน่าแปลกใจนะเจ้าคะที่มีโจรพยายามขโมยดาบถึง2ครั้ง2คราแล้วสุดท้ายมันก็ได้ดาบไปทั้งที่ท่านเจ้าพญาป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วหรือว่ามีคนในเป็นหนอนเราอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยมีปัญหาพอพ่อสมุทรกับแม่ทิพมณีเข้ามาท่านเจ้าพญาไม่คิดบ้างหรือเจ้าคะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะไปหน่อยใช่แล้วเจ้าค่ะลูกเห็นแม่ทิพมณีชอบเดินป้วนเปี้ยนหน้าห้องสตราวุธอยู่ตลอดแปลกอยู่นะเจ้าค่ะที่ผู้หญิงจะสนใจเรื่องอาวุธมากมายเพียงนั้นกุญแจห้องก็อยู่ในคุณเท้าส่วนกุญแจกล่องฉันก็พกติดตัวตลอดไม่เคยมีใครเอาไปไหนฉันว่าเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับแม่ทิพมณีหรอกกันมั้ง